ยังไม่ไปเฮ้ยผมโอ้เชี่ยกราบสวัสดีทุกท่านอีกตามเคยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม PUBG Mobile นะครับกับผมฝน LFF Live for Fun นะครับผม วันนี้นะครับ ผมมีบั๊กดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการทำบั๊กระเบิดสโมก 9,999 ล้านลูกนั่นเองนะครับผมทำยังไงให้ระเบิดสโมก1ลูกของเราเนี่ยมันสามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดแบบอินฟินิตี้นั่นเองนะครับผมเทคนิคจะมีอะไรกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามทั้งใน YouTubeแล้วก็ใน Facebook Fanpage LFF Live for Fun ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเติมเงินเกม PUBG Mobile สามารถเติมได้ที่เพจเติมเงิน UC ราคาถูกนะครับแนะนำเพจบริการเติมเงิน UC ราคาถูกบายวิสาดเกมมิ่งได้เลยนะครับวิธีเติมก็ง่ายแสนง่ายครับเพียง copy เลขด้านหลัง ID ตัวละครของเราแล้วก็ยื่นให้วิสาดโอนเงินจ่ายตั้งแค่นี้ครับเงินก็เข้าสู่ตัวเกมได้ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะครับผมมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมวิธีทำง่ายมากๆครับเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่เคยใช้สโมกนะครับนะครับเวลาเราปาออกไปนะครับผมมันจะต้องรอประมาณ1วินาทีครับในการแตกออกมาเป็นควันสีขาวแล้วศัตรูจะมองไม่เห็นเรานั่นเองเราสามารถปาไปเก็บของหรือว่าปาไปชุบเพื่อนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าสโมกนะครับสามารถปาได้1ครั้งต่อ1ลูกเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมจะบอกทุกคนในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรามีระเบิดสโมกแค่1ลูกครับแต่เราสามารถปาได้แบบไม่จำกัดนั่นเองนะครับผมคำเตือนนะครับวิธีนี้เป็นบั๊กนะครับผมใครจะไปลองใช้ระวังเสี่ยงจะโดนแบนหรือว่าโดนรายงานได้นะครับผมเดี๋ยวเราดูวิธีการทำกันครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูก่อนนะครับผมจะทำตอนแรกนะครับผมจะไม่ปาเหมือนลูกแรกนะผมจะถือไว้ที่มือนะครับผมแล้วผมจะกดยกเลิก1ครั้งนะครับสังเกตดูนะครับพอกดยกเลิกปั๊บสโมกจะหายไปนะครับสโมกที่อยู่ตรงหน้าจะหายไปแต่ว่าสโมกที่อยู่ในตัวเราจะยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมลองอีกรอบนึงครับถ้าเกิดเรากดค้างไว้นะครับแล้วไม่ต้องปาออกไปนะครับเรามีสโมกแค่1ลูกนะครับเรารอเวลาครับ3 2 1ปึ๊บเรากดถือค้างไว้นะครับผมไม่ต้องกดปานะครับถือค้างไว้อย่างนี้เลยนะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะเจาะที่เราคิดว่าโอเคแล้วนะครับให้เราทำการกดยกเลิก1ครั้งนะครับผมยกเลิกไปปั๊บเนี่ยสโมกที่อยู่ตรงหน้าจะหายไปนะครับแต่เรานะครับจะเซฟระเบิดสโมกที่เรามีแค่ลูกเดียวไว้ในตัวนั่นเองนะครับผมดูนะฮะเห็นไหมฮะสโมกหายไปแต่ระเบิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำแบบนี้ครับได้แบบไม่จำกัดแบบถาวรแบบตลอดไปเลยนะครับเทคนิคนี้มีประโยชน์ยังไงอาจจะช่วยชุบเพื่อนหรือว่าช่วยปั่นศัตรูก็ลองไปปรับปรุงใช้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีเกมเพลย์ตัวอย่างให้ดูแล้วกันเป็นเกมเพลย์ที่ผมไปลองทำดูเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนลองเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วกันนะครับผมลองไปดูกันครับอันนี้เป็นเกมเพลย์ตัวอย่างนะครับผมทำการมายืนปั่นศัตรูครับโดยการที่มายืนบนแอร์ดรอปครับผมแบบเป็นตัวโล่งๆเลยครับต้องการจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็มีศัตรูนะครับยิงเข้ามาจริงครับอัดเข้าไปเต็มจักรแล้เลยฮะแล้วผมก็มาหลบอยู่หลังแอร์ดรอปครับเปิดกระเป๋าดูปั๊มยาเสร็จปั๊บมองดูสโมกมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับผมเอาตัวรอดยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมได้พร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่หยุดจุดเดิมมาสักพักนะครับผมก็ทำการโยกซ้ายมา1ทีครับผมปาสโมกหลอกไปทางขวาครับแล้วก็มองหาตำแหน่งที่สามารถยิงศัตรูได้ครับพอผมเจอตำแหน่งปั๊บผมทำการปิดสโมกหลอกครับแล้วผมก็เจอศัตรูแล้วก็ใส่ด้วย MK เข้าไป2นัดครับเกือบน็อกฮะพอเหมือนช่องว่างมันเปิดนานเกินไปครับผมก็รีโหลดกระสุนเสร็จปั๊บหยิบสโมกมาอีกเหมือนเดิมครับทำการหลอกครับว่าอยู่หลังต้นไม้นี่ครับแล้วก็มองหาแต่เจอก่อนพอดีครับก็ใส่ไปปักเข้าไปปักเรียบร้อยไป1ฮะจังหวะนี้ซ้ำพยายามจะซ้ำออกครับเอาให้ได้เมื่อเปิดตำแหน่งยิงกลับยิงออกเจอตำแหน่งหลบมาที่เดิมนะครับผมแล้วมองหาศัตรูครับเมื่อเจอศัตรูแล้วก็หลอกสโมกอีก1ทีครับเห็นศัตรูเข้ามาจากระยะไกลอยู่ครับทางหินด้านซ้ายครับผมทำการปาสโมกหลอกไปก่อน1จังหวะครับให้เขาคิดว่าเราอยู่ในสโมกมองไม่เห็นแน่นอนแล้วผมก็ปิดสโมกครับแล้วก็พยายามจะสวนกลับเข้าไป2นัดเน้นๆครับแล้วก็ใส่กันเข้าไปเต็มๆครับ2นัดเน้นๆครับตอนนี้เหลือ1-1เท่านั้นครับแล้วผมก็หยิบสโมกมันหลอกอีกจังหวะหนึ่งครับผมพอขาวเสร็จปั๊บศัตรูก็จะมันอยู่ในสโมกนี่นะมันคงไม่มีเวลามายิงเราหรอกใช่ไหมมันไม่เห็นเราครับศัตรูคงคิดแบบนี้ครับเขาคงจะไปจับเพื่อนหรือว่าอาจจะวิ่งเข้ามาชาร์จเราได้ทุกเมื่อนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าเขาก็ไม่เห็นเราแต่เราครับสามารถมองเห็นเขาได้ทุกเวลานั่นเองนะครับเราสามารถยกเลิกได้ไงและสโมกเราก็มีไม่จำกัดนะครับศัตรูปาสโมกไปแล้วเนี่ยผมเห็นว่ามันมองไม่เห็นแล้วครับศัตรูไม่เห็นเราแน่ผมก็วิ่งมาตรงหลังแอร์ดรอปครับแล้วก็มองหาโพซิชันที่สามารถยิงได้ครับพยายามจะสโมกหลอกแต่ว่าศัตรูเปิดทางโล่งครับก็ใส่เข้าไปครับเต็มๆ3นัด2นัดเรียบร้อยฮะแล้วก็เยาะเย้ยไป1ทีนั่นเองนะ
ครับผมนี่แหละฮะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆลองไปปรับปรุงลองไปใช้กันดูแต่ละสถานการณ์ใช้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแค่สถานการณ์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมตามนี้นะครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมมีคลิปที่ผมฆ่าไป20คิวจากไลฟ์สตรีมสดมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับผมลองไปดูแล้วลองไปปรับใช้กันดูเผื่อมีเทคนิคที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ลองไปปรับปรุงลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับใน YouTube เป็นคลิปใน Facebook เป็นไลฟ์สตรีมสดนั่นเองนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีแคปชั่นนี้เลยนะครับผมไปแล้วครับทุกท่านโชคดีครับ Watch out มันอยู่ในโกดังในโกดังโกดัง2ตัวผมรอมันออก2ตัวออกโกดังในโกดังในโกดังในโกดังเอามาสิ Watch out 1เนาะโควิด19โอเคชัดเลยไอ้หมอนี่ต้องไปฆ่ามันมาหาประตูเพเชื เฮ้ยทำไมวิ่งงั้นวะน่ะสวยน็อกปรับเป็นเงินไหมน็อกอีกหนึ่งเหลือบนบ้านอ่ะบ้านส้มเนี่ยอุ้ยเจ็บตัวหน้าน้องเหลือจุ้งบนบ้านอ่ะมันยังน็อกอยู่นะบนบ้านล่ะก็ไอตัวเนี้ยที่โดดมาอ๋อนี่พี่ฝั่งโน้นฝั่งโกดังโน้นจุ้งไปเลยตัวนี้บอทตายปะหมดโอเคสวยเฮ้ยมันน้ำหนักเราเหรอไม่ดูเรื่องเลยอยู่บ้านส้มเนี่ยข่าวนี้คุณลงทำไมไอ้โนมลงทำไมลงทำไมกูเราจะเข้าชาร์จมันขึ้นไม่ได้ครับตามพี่มามันมาเต็มแผ่นตามตัวเดียวมาแค่สองตัวมันยังไม่หมดนะไปละเจอกันที่แอร์ดรอปในบ้านหรือนอกบ้านหรือในบ้านพี่ในบ้านหยิบปืนผิดเกือบแล้วพกไปชิดยังไม่หมดเหรอวะน่ะยังมันน้องอยู่น้องล้ม2อ่ะเดี๋ยวพี่กลับพี่เล่นให้อุ้ยโดนแชมป์หลังมาไม่ได้น็อกขอบคุณแปดพี่ลุงไอพี่ลุงของพี่นุ่มไปทิ้งเลยพี่ลุงของคุณแปดพี่ลุงไหนครับพี่ลุงเอาคีโมไปก่อนนะเอาคีโมไปอุ้ยทำไมเสียงมันเป็นอย่างไรแล้วอ่ะเสียงมันนัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเสียงมันนัวได้ขนาดนั้นเสียงมันนัวมากเลยอ่ะรถมาอีกพี่อย่าทับน้องพี่งานงอกมากมากโอ้ยซ้ายก็มาขวาโฟกต้องเล่นเอานะพี่ต้องเล่นหลักวะโฟกพี่ต้องทิ้งโฟกนะพี่บอกตรงไปไม่พี่ตรงนั้นไวตรงต้นไม้เก่าเราเปิดบาร์ตรงนี้น่าจะเคลียร์แต่ว่าต้นไม้เก่าเราไม่รู้ว่ายังไงกันแน่นะเหมือนมันมีแบบนั่นน่ะเออนั่นแหละตรงที่เราจอดรถใช่ปะตรงนั้นน่ะใช่โอเคน่าจะคนละตีกันกับตีนี้อะไรอ๋อยังไม่ไปเฮ้ยโฟกโอ้เชี่ยอ
ผมเห็นทีผมเฮ้ยเนินเขาว่ะเอาเลยปะขึ้นชนเลยปะเฮ้ยมันถ้าที่เอาเนี่ยเดินขึ้นได้นะเดินขึ้นก่อนได้นะอุ๊ยโอ้โหยิงฟรีแมวเฮ้ยหรือมันกำลังยิงที่ขวาอยู่วะใช่มันยิงที่ขวาอยู่ที่บ้านให้เปิดจุดปุ๊บที่บ้านจะลิงทันทีล้มหนึ่งตามเลยวางที่ขวาโฟกอย่าขึ้นไปเลยอันตรายมากๆว่ะลงกลับมาขึ้นรถเราดีกว่าคือถ้าสอยล่วงหนึ่งตัวแล้ววิ่งเข้าชาร์จบ้านอ่ะได้เจ็บโฟกล้มสองเลยปะในบ้านล้มกี่ตัวมีกี่ตัวบ้านหีบยิงล้มเดี๋ยวเฮ้ยโฟกตัวนั้นล้มปะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะโคลาตี้เบิดมาเมื่อกี้จะเบิดมันตายแล้วเมื่อกี้คิวฟิดขึ้นปะขึ้นโดนล้าในบ้านมีตัวนึงชาร์จบ้านปะชาร์จบ้านปะโฟกชาร์จบ้านอ่ะพี่เล่นให้ในบ้านน่าจะสองระวังนะสองนะทางฝั่งเขาเออเขาลงมาชาร์จน่าจะนะมันลบหนึ่งใช่ไหมใช่ตื่นแล้วไฟมาดักหน้าต้นหัวนัดหนึ่งต้นหัวนัดล็อกหนึ่งอะไรเหรอเพื่อนฮะอะไรเหรอเพื่อน3เป็น5 6 7ขาดอีก2ตัวโฟกดูหลังให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวพี่เล่นตัวนี้ให้ลงสะพานเหรอตายฮะนะลงสะพานเหรอเพื่อนลงสะพานเหรอเพื่อนน้ำใสเจนลงสะพานเหรอเพื่อนแผ่นนี้น้ำใสแผ่นนี้น้ำใสบอกเลยแผ่นนี้น้ำใสพี่ฝนเปิดโปน้ำใสมากเห็นสองนะพี่เห็นโดดสองแต่อีกตัวไม่อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละรวมกับพี่เนี่ย1 1 2นี่เป็นเอาล่ะสวัสดีครับไม่มีทางอ่ะไม่มีทางมันล็อกเล็กล็อกเล็กพี่แบบมันล็อกเล็กล็อกเล็กอ้าวรู้เลยกูรู้ว่ากูทำยังไงดีรู้ละแกไม่มีทางที่จะลอดพ้นแฟทนี้น้ำใสบอกเลยว่าน้ำใสอย่าโฟกไปเท่าไหร่โฟกเข้าไปเท่าไหร่14ตัวมาโฟกเข้าไป14ตัวรวมกับเราเป็น34ตัวว่ะเฮ้ยเรา2คน34เอาเรื่องจัดๆบ๊ายบายโฟกบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ